ก็มีความชอบธรรมน้อยตามไปอีกนะฉะนั้นถ้าพวกเราได้ช่วยกันทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าความมั่นใจเนี่ยจะกลับมาแล้วผมเชื่อว่าเมืองไทยที่เนี้ยมีการสู้ประเทศได้ในอาเซียนนะครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ต้องดีแต่พี่น้องประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันอยู่สองเรื่องเขาก็จะบอกว่าหวังว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยที่เขาได้รับการรับรองจากยูเนสโกทั้ง3อย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมว่าไม่มีจังหวัดไหนสู้จังหวัดนครราชสีมาเลยนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวสิ่งต่างๆเนี่ยผมจะบอกว่าเราก็ต้องบริหารให้มันเป็นทำงานให้มันเป็นคราวนี้พรรคชาตินาเองเราก็อยู่กับเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ถนนสีเลนของท่านชาติชายเอามาหาพิจารณามานะครับเอาโรงกองน้ำประปาแห่งใหม่มาเอาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติมาเอาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมาเอาโรงไฟฟ้าบำบัดขยะมาสร้างแก้ไขปัญหาขยะเอาโรงกองน้ำแห่งใหม่ประปามาก็มาแก้ไขปัญหาต่างๆให้เมืองโคราชเราก็ทำมาแล้ว20กว่าปีนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะต้องตามต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาโคราชอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะผลักดันเรื่องมอเตอร์เวย์เรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องวงแหวนให้มันครบลูกนะครับเรื่องการแก้ปัญหาการจราจรอุโมงค์ทางลอดต่างระดับที่ต้องนำมาใช้แล้วก็เรื่องแม้ทันจิตระบบขนส่งมวลชนเบาซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้โคราชประสบความสำเร็จเลยนะครับจะเป็นอีกก้าวกระโดดหนึ่งจะเป็นอีกยุคทองหนึ่งของเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มในเรื่องของการสร้างความคึกคักทางด้านเศรษฐกิจก็คือสร้างโคราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อมีรถไฟมาใครก็อยากมาเที่ยวมีมอเตอร์เวย์มาใครก็อยากมาเที่ยวมีศูนย์การค้าต้อง3แห่งใครก็อยากมาเที่ยวฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงการต่างๆเนี่ยแล้วเสร็จผมว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาโคราชอย่างมหาศาลเขาใหญ่เนี่ยจะบูมกว่านี้อีกหลายเท่านะครับแล้วก็จะมาถึงในเมืองนะครับก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะนะครับผมมองอย่างนั้นเลยนะแล้วตอนนี้นะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชพอดีผมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชเนี่ยอีก3สิ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็คือมีมรดกโลกที่เป็นอุทยานแห่งชาติ